สวัสดีค่ะวันนี้พรจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำความสะอาดทองคำง่ายๆนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะนี่นะคะทองคำนี่นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นหมองๆเนาะเดี๋ยวพรจะพาเพื่อนๆนะคะไปทำความสะอาดนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเอาน้ำใส่นะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอหลังจากนั้นกดน้ำยาล้างจานนะคะลงไปเอาสัก5ปื้น6ปื้นก็พอนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ตีมันเป็นฟองนะคะโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเอาทองมาใส่พอได้อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาทองที่เรามีนะคะเอาใส่ไปในชามนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทองของเรามันเป็นหมองๆเนาะมันไม่ค่อยสดใสนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราใส่ไว้นานใส่นานแล้วเนาะแล้วก็ติดคราบแป้งคราบเหงื่อคราบใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะหมองๆเนาะแล้วก็เอาใส่ในนี้นะคะจุ่มลงไปเลยเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำร้อนนะคะซึ่งพรก็มีน้ำร้อนอยู่แล้วนะคะก็กดน้ำร้อนใส่เลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็แนะนำให้ต้มน้ำร้อนเนาะต้มน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนจัดๆนะคะใส่ไปเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยหลังค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็รอให้แบบมือเรามันจุ่มลงไปในน้ำได้อะค่ะณตอนนี้คือน้ำมันร้อนมากนะคะก็รอก่อนนะคะรอให้แบบมือเรามันสามารถจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ค่อยใช้แปรงนี้เนาะขัดตอนนี้ก็รอน้ำให้เย็นก่อนนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้พรก็รออยู่นะคะจะเห็นได้ว่าน้ำมันก็ยังเป็นแบบร้อนๆอยู่นะคะก็จะลวกมือเอาเนาะแต่ที่สังเกตเห็นนะคะมีดำๆนะคะนี่นะคะเป็นคราบเหงื่อใครของเรานะคะคราบแป้งคราบอะไรเนาะเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะนี่นะคะเป็นตะกอนอยู่ใต้น้ำอยู่นะคะโอ้ดูสิคะเพื่อนๆน้ำเป็นออกดำๆนะคะแล้วก็มีเป็นคราบขี้ไข่เนาะหลุดจากนั้นเราก็ใช้แปรงนี่นะคะแปรงขนอ่อนเนาะหรือแปรงที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือแปรงอื่นๆก็ได้เนาะที่แบบมันขนอ่อนๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ขัดแบบเบาๆนะคะเรื่อยๆนะคะขัดให้ทั่วเลยนะคะเป็นหมองๆนะคะใส่ขึ้นไหมคะเพื่อน
ียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปล้างน้ำสะอาดเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างน้ำสะอาดกันค่ะทีนี้พอนขอแนะนำว่าให้ใช้ตะกร้าแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทองมันหลุดลงไปในนี้นะคะพอนก็กลัวเนาะกลัวทองคำพอนมันจะหลุดไปนะคะพอนก็เล่นแบบนี้ดีกว่าเราก็ล้างให้มันเรียบร้อยเหมือนเราซักผ้าเลยค่ะซักผ้าเสร็จเราก็ต้องล้างน้ำให้มันสะอาดนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆล้างเลยใช้ตะกร้าแบบนี้จะสะดวกนะคะกลัวการทองไหลลงท่อน้ำเนาะโหถ้าทองไหลลงท่อน้ำนี่คือไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยกว่าเราจะเก็บเงินซื้อทองมาได้เนาะนี่นะคะเห็นไหมใส่กิ๊กเลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ทองที่สดใสนี่นะคะเอี่ยมเลยนะคะใสมากเลยนะคะนี่นะคะใสกิ๊กเลยไม่หมองแล้วนะคะสดใสขึ้นมาแล้วนะคะนะคะสดใสขึ้นมาเชียวนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะทำเองง่ายๆที่บ้านเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย